ราะว่างานในวงการเนี่ยไม่มีมานานมากนะคะงานบวงสรวงภาพยนตร์เรื่องใหม่ค่ะที่สุเทพศรีใสรับเอาไว้ก็เลยกลายเป็นพื้นที่ให้ได้มาเจอเพื่อนๆศิลปินตลกที่มาร่วมแสดงในหนังเนี่ยนะคะได้เจอสื่อและได้อัปเดตถึงชีวิตในช่วงที่ไร้งานค่ะสุเทพศรีใสบอกว่ายังพออาศัยชื่อเสียงที่มีอยู่และช่องทางโซเชียลมีเดียขายกะปิโบโบราณกับครอบครัวนะคะซึ่งก็พอจะไปได้ดีแล้วค่ะพอมีกำลังนำกะปิโบที่ขายไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่หลายครั้งแต่การหันมาขายของจริงจังบางครั้งมีเสียงสะท้อนตามหลังมานะคะโดยเฉพาะคำว่าตกอับแต่สำหรับสุเทพศรีใสแล้วบอกเลยค่ะว่าภูมิต้านทานคำคนเนี่ยอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งและขอนำเอาทุกความเห็นลบมาเป็นแรงผลักดันในการใช้ชีวิตค่ะสมัยเด็กๆโดนล้อว่าไอ้หน้าผีนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายมันผ่านตรงนั้นมาแล้วมันเหมือนเรามีภูมิคุ้มกันเพราะเราคนนี่แหละบูลลี่มาใช่บูลลี่มาแล้วก็มันเป็นกำลังใจที่ดีสำหรับเรามันก็ว่าทำดูถูกเหล่านี้มันเป็นแรงผลักดันมันมีส่วนฮะมีส่วนมากเลยเราต้องทำให้ดีได้ดีกว่าคนที่หน้าตาดีกว่าเราจากที่ไม่มีงานบันเทิงมานานค่ะปีนี้สุเทพศรีใสมีงานภาพยนตร์อยู่2เรื่องนะคะเรื่องแรกเนี่ยปิดกล้องไปแล้วค่ะส่วนเรื่องที่2เพิ่งจะบวงสรวงเปิดกล้องไปได้ไม่นานซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าแนวโน้มที่ดีนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้ปล่อยมุกอย่างเต็มที่ให้สมกับที่ห่างหายไปจากจอเงินค่ะ